วัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว Docker ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคการรันตัว Microsoft SQL Server แบบที่มีการทำ Data Persistent ก็คือพูดง่ายๆเมื่อมีการ Remove Container สำหรับรัน Microsoft SQL Server แล้วพอเรากลับเข้ามาใหม่เนี่ยตัวตารางฐานข้อมูลต่างๆที่เราสร้างไว้ก็ยังสามารถเอากลับมาเรียกใช้ได้แบบนี้เราจะเรียกเป็นการทำ data persistent นะครับก็คือข้อมูลที่รันตอนอยู่ในคอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะถูก persist เก็บไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้ผมรัน docker บนเครื่อง mac นะครับก็คือจะใช้ mac windows หรือว่าตัว linux เนี่ยรันเหมือนกันโดยผมจะรันทุกอย่างผ่านตัว command line นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างดีกว่าเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมจะรันตัวเทอร์มินัลภายใต้ตัว Visual Studio Code เลยนะครับผมก็มาวิวแล้วก็เทอร์มินัลนะฮะคราวนี้มาดูนะครับเริ่มต้นมาผมเช็คให้ดูว่า Docker เวอร์ชันที่ผมใช้นะครับคือเวอร์ชันอะไรนะอันนี้ผมใช้ 19.03.8 แล้วก็ในนี้นะครับผมมีตัว image ของ SQL Server อยู่แล้วนะครับผม Docker Image LS เนี่ยตัวนี้คือ image ของ SQL Server นะครับถ้ายังไม่มีนะครับเราก็ไปผูก image มาได้นะฮะทีนี้มาดูวิธีการรันนะครับอย่างเช่นถ้าเรารันแบบนี้นะครับด้วยวิธีนี้เนี่ย data ที่เกิดขึ้นในระหว่างการรันนะครับจะไม่ถูก persist นะครับแต่ถ้าเรารันด้วยวิธีนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก๊อปมาแล้วผมอธิบายให้ฟังวิธีการ persist data ทำยังไงผมขอก๊อปโค้ดส่วนนี้มาแล้วก็แปะไว้นะคือเมื่ออันนี้นะครับก็คือการขอรันตัว docker นะครับขีด rm ก็คือเมื่อมีการ stop ตัว container ตัวนี้นะครับมันก็จะทำการ remove ไปด้วยแล้วขีด name ตัวนี้ maroon ก็คือผมจะตั้งชื่อ container ว่า maroon ถ้าเราไม่มีขีด name maroon เดี๋ยวเครื่องจะตั้งชื่อให้เองนะครับเป็นชื่ออาจจะเป็น Da Vinci Mona Lisa อะไรเนี่ยแล้วขีด e ตรงนี้ก็คือตัว environment variable ที่ต้องผ่านเข้าไปให้กับ container เนี่ยก็ของ Microsoft ก็บังคับว่าจะต้อง accept ตัว end user license agreement นะครับเท่ากับ y ก็คือ yes แล้วก็ตัวนี้ environment ตัวที่2นะครับก็คือ Microsoft SQL Server System Admin หรือว่า root account ของ Microsoft SQL Server นั่นเองนะครับให้มี password ก็ใส่เข้าไปนะครับตัวเลขผสมตัวอักษรใหญ่เล็กเนี่ยอย่างน้อย8ตัวนะผมใช้ตัวนี้แล้วก็ key p ก็ port 1433ทั้ง host แล้วก็ตัว container แล้วตัวสำคัญก็คือขีด v ตรงนี้นะครับเราก็จะตั้งชื่อ volume ให้อย่างเช่นผมตั้งชื่อเป็น mssql volume ก็ได้ตรงนี้ใส่ชื่ออะไรเข้าไปก็ได้นะครับให้สื่อความหมายละกันแล้วมันจะแมปไปที่ตัวนี้นะครับตัวที่ในคอนเทนเนอร์ตัวเก็บข้อมูลของ SQL Server Data อยู่ที่ /var/opt แล้วก็/mssql นะฮะขีด d ก็คือรันเป็นแบบ service ใน background นะครับปกติรันพวก database server พวกนี้ต้องรันเป็น background อยู่แล้วแล้วตัวสุดท้าย mcr.microsoft ก็คือชื่อของ image ที่เราต้องการรันมันก็คือ SQL Server latest version นะครับก็กด enter ไปเลยถ้ามันขึ้นมาแบบนี้แสดงโอเคแล้วเราก็สามารถพิมพ์ docker container ls มาดูได้นะครับเห็นไหมครับเรามีตัวนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นคำสั่งที่เป็นการเขียนสไตล์ใหม่นะครับถ้าเราใช้เมื่อก่อนเราก็ใช้ ps แบบนี้นะครับเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันคือแค่ให้รู้ว่าตอนนี้ตัว ps ก็คือ process นะครับ container ที่รันอยู่แล้วคราวนี้ถัดมานะครับเราสามารถเข้าไปใช้ชุดคำสั่งของSQL ที่อยู่ในตัวคอนเทนเนอร์ก็ได้นะครับก็คือ SQL command line เนี่ยเราก็รันด้วยวิธีนี้นะครับ docker execute แล้วก็ interactive เนี่ยแล้วก็บอกชื่อของตัวคอนเทนเนอร์เข้าไปแล้วตรงนี้ต้องระบุพาธของตัว SQL command นะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ขีด s ก็คือบอกว่าตัว server นะครับก็คือ local host ขีด u ตัวใหญ่ตรงนี้ก็คือบอกว่า user name ก็คือ system admin ขีด p ก็คือ password ที่เราใช้ในการรันอันนี้เดี๋ยวผมก๊อปบรรทัดนี้มาแล้วผมใช้แบบนี้นะครับรันให้ดูเราจะเข้ามาตัวพร้อมของตัว SQL command line นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้คำสั่งนี้นะครับ create database ชื่อว่า demo แล้วกัน
แล้วเราก็บอกว่า go ให้ทำงานคำสั่งนี้ถัดมาเราก็ use ตัว demo นะครับแล้วถัดมาเราก็ create table ขึ้นมาสักอันนะครับสมมติว่าชื่อว่า customer แล้วก็มี id เป็น integer แล้วก็มี name เอาแบบง่ายๆเลยนะครับพอได้เสร็จผมก็ insert intoCustomer นะครับ value สมมุติว่าใส่ค่าเข้าไปแล้วเราก็ select star from customer เห็นไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลตัวนี้ออกมานะครับและอันนี้เดี๋ยวผม exit ออกไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะ stop ตัว docker นะครับคอนเทนเนอร์ผมทำนี้ให้ดูนะครับเนี่ยในนี้ Docker ตัวนี้รันอยู่นะครับผมบอกว่า Docker stop ตัว Maroon แล้วก็มาพิมพ์ตัวคอนเทนเนอร์ใหม่อ่ะคันนี้ Docker ตัว Maroon เนี่ย stop ไปแล้วแล้วผมจะกลับมารันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อดูว่า data มันมีการ persist ไว้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็กลับมารันตัวนี้ใหม่นะครับโค้ดบรรทัดนี้กด Enter ไปแล้วก็มาดูนะครับ Docker ตัว container list ออกมาดูตอนนี้กลับมารันละแล้วผมก็จะมา execute ตัวนี้ใหม่นะครับแล้วผมก็ use ตัว database คือ demo เมื่อกี้ที่สร้างไปใช่ไหมครับแล้วก็ select star from customer เห็นไหมครับข้อมูลเราก็ persist อยู่นะครับเป็นแบบนี้นี่คือวิธีการ persist ตัว data นะครับผมออกไปแล้วเดี๋ยวผมทำตัวนี้ให้ดูนะครับ docker volume list ออกมาเราก็จะเห็น volume เนี่ย ms sql volume ก็คือมาดูตอนที่เรารันเนี่ยเราเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ย ms sql volume เนี่ยมันก็คือตัวนี้นั่นเองซึ่ง volume ตัวนี้ docker เป็นคนบริหารจัดการซึ่งจะง่ายต่อการทำการแบ็กอัพหรือว่าเอาไปทำวอลลุ่มที่อยู่บนคลาวด์อะไรเนี่ยจะง่ายนะครับอันนี้ก็คือวิธีการ persist ตัว data นะซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะผมเข้าไปรันตัว SQL command ตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้คำสั่งเหมือนเดิม use ตัว demo go แล้วก็ insert intoตัว customer value เบอร์3เป็นคลาร์กเคนแล้วกันแล้วก็ select star from customer ตอนนี้เรามี3คนนะครับผมออกไปแล้วก็ผมก็ไปทำการ docker stop ตัว maroon ตัวนี้แล้วก็Docker container list ออกมาเห็นไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับมันถูก stop ไปหมดละหรือว่าจะเอาแบบชัวร์ๆlist ทุกอย่างเลยนะครับขีด A แสดงว่าเป็น all นะครับแล้วผมก็กลับมารันตัวนี้ใหม่นะครับแล้วผมกลับมารันตัวนี้ผมไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อว่า maroon เหมือนเดิมยังได้เลยนะครับสมมุติผมบอกว่าตัวนี้ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น blue sky นะครับแต่ขอให้ตัววอลลุ่มเนี่ยยังเป็นตัวเดิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเรารันคอนเทนเนอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัว Data ที่เราสร้างไว้เนี่ยที่มี3คนตรงเนี้ยเราก็ยังมองเห็นอยู่ดูนะครับผม Enter นี้ไปแล้วผมก็มา Execute ตัวนี้ใหม่นะครับออกมาใหม่เลยแล้วกันโทษทีตรงนี้พอผมเปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้เดี๋ยวชื่อตรงนี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นตัว blue sky นะครับรันไปหลังจากนี้ผมก็ use ตัว demo เห็นไหมครับข้อมูลมันก็ถูก persist อยู่เนี่ยแล้วก็เห็นลูกค้า3คนแบบนี้อันนี้คือเทคนิคในการรันแบบที่ให้มีการ persist ตัว data นั่นเองนะครับครับสำหรับตัวอย่างเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ